ช่วงแรกครับคุยข่าวเมาส์กับหมอนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลูกดาราลูกคุณชมพู่กับคุณน็อตนั่นเองนะครับน้องสายฟ้าน้องพายุกับสายฟ้าค่ะแฝดคู่เลยนะครับก็ยังเด็กๆต้อแตะอยู่เลยนะครับซึ่งกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเพราะว่าคุณชมพู่เนี่ยก็อัพคลิปลง Instagram ของตัวเองนะครับนี่แคปชั่นคือ Fruit of the day อะไรข้างล่างอ่ะ Fruit of the day สักอย่างนึงอ่ะอ่านไม่เห็นนั่นแล้ว Fruit หรอนั่นแหละเออคุณผู้ชมพี่กลัวใส่ตาสั้นใช่ไหมคะไม่ใช่สายตาสั้นแต่มันตัวเล็กมากแล้วเหมือนมีไอคอนเป็นข้าวโพดใช่ไหมใช่ไหมหมอกิ๊ฟต้องเป็นมะเร็งข้าวโพดแน่เลยค่ะถ้าไม่เกรงใจผมจะลุกจากตรงนี้แล้วเดินไปดูที่หน้าจอ Fruit of the day ใช่แล้วค่ะพี่โก้นั่นแหละประเด็นคือว่าคุณชมพู่เนี่ยป้อนน้องสายฟ้ากับน้องพายุเป็นข้าวโพดพอป้อนเสร็จปุ๊บบางคนก็อุ๊ยน่ารักจังเลยน้องอยู่สองคนทานข้าวโพดกันแต่ก็ดูคอมเมนต์คุณไหมนะฮะคอมเมนต์เขาว่ายังไงคะคอมเมนต์ก็มาบอกว่าตอนแรกๆก็จะมีชมก่อนใช่ไหมฮะน่ารักยิ้มหวานเหมือนพ่อทั้งคู่เลยมันเคี้ยวมากน่ารักสุดบรรยายบลาบลาบลาหน้านี้จะมีแต่คนชมแต่สักพักหนึ่งนะครับพอมีคนเริ่มเปิดประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะมันปลอดภัยหรือเปล่าเด็กเท่านี้พร้อมกับการกินข้าวโพดหรือยังเพราะว่าข้าวโพดลักษณะเป็นเม็ดใช่ใช่ค่ะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็แข็งๆนิดนึงใช่ไหมคะพี่โก้มันอาจจะน่าเอาไปทำป๊อปคอร์นกันนะนิ่มๆไม่ใช่อันนี้จะนิ่มกว่าถ้าเป็นป๊อปคอร์นจะแข็งนิดนึงก็มีคนบอกว่าอาจจะทำให้ติดคอหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเด็กเขาอาจจะมีการบดเคี้ยวไม่ละเอียดจริงค่ะเพราะว่าอย่างน้องสายฟ้ากับน้องพายุอย่างเงี้ยค่ะฟันอาจจะยังขึ้นไม่ครบเลยใช่ไหมคะพี่โก้ใช่ครับวัยนี้ยังต่อแต่อยู่เลยเนี่ยครับเป็นคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์เขาอ่านว่าข้าวโพดเขาจะไม่ให้เด็กกินนะคะเดี๋ยวจะไปติดหลอดลมน้องอันนี้อีกคอมเมนต์นึงเขาเขียนว่าอย่าให้น้องกินนะคะเคยเห็นเด็กเข้าบ้านกินข้าวโพดแล้วเมล็ดเขาไปติดในหลอดลมช่วยไม่ทันเสียชีวิตเลยค่ะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าอันตรายค่ะระวังว่าเมล็ดจะหลุดไปติดหลอดลมนะคะแถมเคยมีข่าวมาแล้วจ้าระวังเม็ดมันจะหลุดเข้าไปติดในหลอดคอนะเป็นห่วงค่ะแฟนๆก็จริงๆก็เป็นห่วงด้วยความจริงๆก็เป็นห่วงใช่ไหมคะต้องเข้าใจว่าเป็นคนสาธารณะแม่เป็นคนสาธารณะลูกที่คลอดออกมาก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะเป็นคนสาธารณะไปเหมือนกันทุกคนจะเป็นห่วงแล้วก็รักใคร เอ็นดูกันทุกคนก็อยากจะช่วยกันเลี้ยงน้องสายฟ้าน้องพายุให้ดีที่สุดน่ารักมากเลยน้องพี่โก้เพราะน้องเขาก็น่าเอ็นดูด้วยนี่นะครับใช่ค่ะทีนี้แล้วเนี่ยฝั่งของคุณชมพู่เองคือเราก็ติดตามคุณชมพู่มานานเนาะคุณชมพู่นี่ทำอะไรก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนผ่านการคิดมาก่อนแล้วยิ่งความเป็นแม่เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าคุณชมพู่คงปรึกษาคุณหมอแหละคงแบบรอบคอบพอสมควรว่าอันนี้ป้อนได้หรือยังอันนี้ควรหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่ได้พูดถึงเคสนี้พูดถึงว่าเคสทั่วๆไปตัวอาหารอย่างตัวอย่างเนี่ยคือเป็นข้าวโพดเนี่ยมันเป็นเม็ดๆเงี้ยมันมีความเสี่ยงในการป้อนให้เด็กวัย1ขวบ2ขวบกินไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในทุกเพศทุกวัยแล้วค่ะมีโอกาสที่จะสำลักอาหารได้หมดแต่ว่าที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเด็กเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเหมือนกับว่าการที่เขาเคี้ยวหรือว่าการที่เขากลืนเนี่ยค่ะเขายังไม่คล่องนะแล้วก็ฟันที่เอาไว้บดเคี้ยวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้งอกขึ้นเต็มที่แล้วก็อาหารที่ให้เนี่ยต้องดูด้วยถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะที่มันแข็งแล้วก็ลื่นอย่างเงี้ยค่ะพี่โก้มันก็มีโอกาสที่จะแบบว่ามันจะไปไม่ตรงตามช่องที่มันควรจะไปอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะไปติดหลอดลมได้มีโอกาสมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนขึ้นอยู่กับว่าอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะอาหารเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยทีนี้เวลาที่มันติดเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราจะต้องสงสัยดีกว่าให้คุณผู้ชมลองช่วยคิดแล้วก็พี่โก้ด้วยพี่โก้ช่วยคิดหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องสงสัยว่ามันติดหรือยังอาการอย่างเงี้ยอันนี้ยังโอเคถ้าทานไปแล้วยังแบบพูดคุยได้เคี้ยวได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในลักษณะคล้ายๆเงี้ยแบบเหมือนแบบเด็กจะแบบมีกลืนไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยคล่องพูดไม่ออกอันดับแรกเลยคือไอแบบโช๊กอะอยู่ดีไอรุนแรงเลยหรือว่าอยู่ดีแบบว่าไม่มีลมหายใจหรือว่านิ่งไปอันนี้ต้องระวังแล้วว่าติดหลอดลมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาทำยังไง
ก็คือถ้าเกิดว่ามันติดหลอดลมแล้วก็แบบว่าอุดสนิทนะพี่โก้บอกไว้ก่อนมีวิธีการช่วยเด็กเล็กๆเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเล็กพอที่เราจะอุ้มได้อะค่ะให้เอาเด็กคว่ำวางไว้ที่มือครับแล้วก็ตบหลังคว่ำไว้ที่มือใช่ถ้าเด็กตัวเล็กพอ1ขวบเงี้ยค่ะอันนี้อยู่วิธีนึงอันนี้คือให้เด็กนอนหงายใช่มั้ยคะแล้วก็กดบริเวณตามตำแหน่งหน้าอกนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเพิ่มแรงดันให้มันออกมาจากหลอดลมเพื่อที่จะดันให้ตัวสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันออกมาจากตัวหลอดลมแต่ว่าขอเตือนก่อนนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าตัวสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันไม่ได้อุดสนิทอะค่ะพี่โก้มันอุดแบบว่าแค่ไม่ได้ตันสนิทนะไม่ได้ตันรูสนิทถ้าเราไปทำเมื่อกี้ที่กิบบอกแบบนี้เลยเอาความตัวเล็กๆเนี่ยเอาความไปที่มือแล้วตบให้หลุดออกมากรณีที่แบบเนี้ยค่ะเฉพาะกรณีอุดสนิทนะคะพี่โก้ที่ทำแบบนี้อุดสนิทเราถึงจะทำแบบนี้แต่ถ้ามันไม่สนิทแต่ว่าสงสัยว่าติดรีบไปโรงพยาบาลค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันอุดไม่สนิทใช่ไหมแล้วเราไปทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวจากไม่สนิทมันจะยิ่งกลายเป็นสนิทค่ะพี่โก้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงครับเวลารู้ต้องรู้ให้ละเอียดลึกซึ้งนะสมมติว่าผู้ใหญ่ติดล่ะพี่โก้ทำไงดีเอาผู้ใหญ่ความผู้ใหญ่ความใจมือไม่น่าจะได้ไม่น่าได้แล้วเข้าไปเคยเราเคยนำเสนอถ้าคุณชมเคยติดตามมันจะมีวิธีอยู่บอกกิ๊บทวนอีกหนึ่งครั้งก็คืออย่างเช่นจริงๆมีหลายวิธีเหมือนกันอาจจะโอบเงี้ยเข้าไปด้านหลังเขาใช่แล้วก็ดันตรงนี้อย่างเงี้ยให้มันเหมือนแบบมีแรงดันขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะเอาลมเนี่ยดันออกมาจากตัวหลอดลมแต่ถ้าอุดไม่สนิทเตือนอีกครั้งนึงค่ะอุดไม่สนิทอย่าไปทำค่ะเดี๋ยวมันยิ่งตันรีบพาไปโรงพยาบาลเลยค่ะนะครับแล้วก็นอกจากอาหารที่เป็นเม็ดข้าวโพดนี้แล้วอาหารอื่นๆที่ควรจะต้องระวังก็คือพวกกระดูกใช่ค่ะปลาก้างปลาเล็กๆก้างปลานี่โหเจอบ่อยมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนะคะพี่โก้ผู้ใหญ่เนี่ยค่ะปลาทูปลาอะไรเงี้ยค่ะมันชอบไปติดที่ช่องคอแล้วต้องแบบมาให้คุณหมอดูอยู่ตรงไหนต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งแปลกปลอมเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเอาความจริงอะแต่ว่าเด็กนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าบางทีสื่อสารไม่ได้สื่อสารไม่ได้อีกต่างหากช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็การบดเคี้ยวหรือว่าการกลืนการอะไรเขาอาจจะยังไม่ดีถ้าผู้ใหญ่แต่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะก้างปลานี่ตัวดีเลยค่ะพี่โก้บ่อยมากก็ไม่น่าจะเหมาะเนาะเส้นสำหรับเด็กใช่ไหมคะเผื่อมันลื่นปื้ดลงมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าหรือว่าเมล็ดอะไรที่ลื่นๆอย่างเงี้ยพี่โก้เม็ดน้อยหน้าอย่างนี้ไหมคะเม็ดแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มันแบบปื๊ดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องแรกนะครับมาฝากกันนะครับสำหรับคุณชมพู่นะครับเชื่อว่าคุณชมพู่น่าก็จะรู้ดีแหละว่าจริงๆแล้วควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรแต่ว่าด้วยความหวังดีของฉันเนี่ยเราก็เลยนำมาพูดคุยก็เหมือนว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ทั่วไปด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะไม่รู้อ้าวก็เห็นชมพู่เขาป้อนได้ทีนี้เราก็จะมาป้อนลูกตัวเองบ้างทีนี้มันก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่ควรที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับวัยด้วยแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบว่าที่สอนไปเมื่อกี้ถ้าเผื่อเกิดเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่ดีๆกินอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบไอรุนแรงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องระวังแหละว่าเอ๊ะมันเข้าหลอดอาหารหรือเปล่าหรือมันเข้าหลอดลมเงี้ยค่ะพี่โก้ครับ